สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะลิปสติกที่เคยบอกไปนะคะว่าตัวลิปสติกของตัว Dior นะคะจริงๆก่อนหน้าเนี้ยก็ใช้ที่เป็น Dior Lip Glow ซึ่งโด่งดังมากๆหลายๆคนคงรู้จักที่มันจะเป็นแบบว่าลิปโกลที่เป็นมีหลายสีนะคะใช้เปลี่ยนสีตามปากเนาะซึ่งบอกเลยว่าติดใจมากๆแล้วก็ซื้อใช้ไป2แท่งละทีเนี้ยคือมันก็ชุ่มชื้นระดับหนึ่งแต่ว่าก็เป็นคนที่กินน้ำน้อยแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ปากที่แตกเป็นขุยค่อนข้างเยอะก็วันก่อนก็ BA เขาก็แนะนำอีกตัวนึงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้คนได้ชมกันนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าตัวนั้นเนี่ยก็มีลองใช้ไปแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าชุ่มชื้นกว่าตัวเก่าจริงๆนะคะอยู่ได้ถึงประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงปากยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งกร้านนะคะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยอยู่น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงถือว่าก็โอเคแล้วนะแล้วมันก็ใช้บ่อยมากๆใช้แบบแป๊บเดียวหมดซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยใช้ลิปสีเท่าไหร่เพราะว่าลิปสติกสีเนี่ยมันคือมันไม่ได้ทำให้ปากชุ่มชื้นเนาะถึงแม้เราจะทาลิปมันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากับลิปที่มันบำรุงปากโดยตรงนะคะงั้นเรามาดูกันเลย Dior เขาก็จะแพ็กเกจน่ารักเหมือนกันเหมือนทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวกระเป๋าเนาะจะมากับถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุกโบน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนลิปโกลเลยแต่ว่าเขาออกเป็นตัวใหม่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นลิปโกลที่มันเป็นออยล์มันก็จะทำให้ชุ่มชื้นกว่าลิปโกลทั่วไปนะคะเนาะราคาเท่ากันนะคะคือ 1,390 บาทกับตัวลิปโกลตัวเก่าที่ก๊อปเคยใช้นะคะนี่อันนี้นะคะแพ็กเกจเขาก็จะมาเป็นเงินแบบเนี้ยเหมือนตัวโกลเก่าเลยเขาก็จะมี QR code ให้สแกนเข้าไปด้วยนะจะไม่รู้ว่าคือสแกนแล้วจะเป็นอะไรนะยังไม่เคยสแกนนะคะเขาจะบอกว่า Dior Cherry Oil คือออกจากสีน่าจะเป็นสี Cherry นะคะ022เขาก็จะมีบอกสีตรงนี้ Ultra Pink คือเขาจะมีให้เลือกหลายสีเนาะแต่ว่าก็ว่าเป็นคนชอบสีชมพูก็เลยเลือกสีชมพูมาแพ็กเกจเขาคล้ายๆตัว Dior ที่เป็นลิปสติกปกติตัวนั้นก็คือจะเป็นหัวตรงเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นปอกนึกออกไหมมันลิปสติกทั่วไปนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นลักษณะออยล์นะคะข้างหน้าเขาจะเขียนว่า Color Liver Cherry Oil นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจน้ำหนักเท่ากันไหมนะเพราะว่าตัวเก่าอ่ะคือไม่ได้เก็บไว้ไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนละนะคะอันนี้สีออกจากหวานๆนิดนึงนะคะดูสิน่ารักเนาะดูดิมันมีความน่ารักกระปุกกระปิ๊กดูนี่นะคะเดี๋ยวเราลองทาเลยซึ่งจริงๆก็เคยใช้ไปครั้งหนึ่งนะคะที่บอกเพื่อนๆไปว่ามันค่อนข้างชุ่มชื้นมากเลยแล้วก็ตัวแปรงของเขาจะเป็นขนอ่อนๆ นะคะแบบนี้ขนอ่อนๆเห็นไหมคะจะเป็นขนอ่อนๆเห็นไหมมันจะมีขนขาวๆเห็นไหมแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากดูดิเดี๋ยวเราจะทาให้ดูเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีตามปากเนาะเราก็จะเม้มๆคือจริงๆแล้วทานิดเดียวเองอะทุกคนคือมันชุ่มชื้นแล้วนะทานิดเดียวมันก็ชุ่มชื้นแล้วนะแต่อันนี้หัวมันจะใหญ่เนาะรูตรงนี้มันจะเล็กก็คิดว่าเขาน่าจะทำสำหรับการดึงที่มันไม่ยุ่งยากแล้วก็จริงๆแล้วแนะนำนะคะถ้าไม่อยากให้มันแบบเสียไวหรือใช้ได้นานๆเนี่ยเราอาจจะแบบหาอะไรที่มันแต้มแยกต่างหากเพราะถ้าเผื่อปากเราเลอะหรือว่าเปื้อนสิ่งสกปรกอะมันก็จะลงไปในตัวแพ็กเกจของมันเนี่ยนะคะแต่เผอิญว่าพอดีก็มีเองเยิ้มอยู่ก็มีทำความสะอาดหลักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาลิปบำรุงลิปมันบำรุงปากเรียบร้อยอ่ะทุกคนดูมันก็จะออกสีแบบดูดีมือเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นมือปะเนี่ยเห็นปะคะเห็นไหมอ่ะเห็นที่มือเห็นที่นิ้วก้อยไหมทุกคนคือสีมันก็จะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆละเลื่อนเนาะเห็นเขาบอกว่ายิ่งอากาศร้อนมันก็จะเปลี่ยนสีตามปากเราเราก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมบางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเ
คือจริงๆแล้วลองใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะชอบเนาะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับกอบก็เป็นคนไม่ชอบทาลิปสติกสีอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบทาลิปสติกสีแนะนำให้ทาลิปสติกสีก่อนนะคะหรือจะทาจริงๆถ้าทาตัวนี้ก่อนลิปสติกสีมันจะไม่ค่อยติดเนาะแนะนำให้ทาลิปสติกสีก่อนแล้วก็ทาตัวนี้แค่ช่วงครึ่งปากแล้วก็เม้มเอาเดี๋ยวก็เกลี่ยเกลี่ยเอานะคะเพราะว่าถ้าทาทั้งปากเนี่ยมันจะเยิ้มมากๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อออยเนื้อแบบเนื้อออยเนื้อมันเลยอ่ะคือแบบจะมันมากๆแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะซึ่งคิดว่าถ้าเล็กแท่งเนี้ยหมดน่าจะมีต่อเพราะว่าใช้มาเยอะหลายยี่ห้อมากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์คือสีปากออกสีเลื่อนๆเลื่อนนิดนึงแล้วก็มีความชุ่มชื้นปากนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันเยิ้มๆที่ปากอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วก็เยิ้มๆมากๆนะคะโอเคเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็อินบ็อกซ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวก็จะทิ้งข้อความรายละเอียดของลิปสติกตัวนี้ให้ในอินบ็อกซ์ด้านล่างนะคะฝากติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย